อาลัยพญามังกรสุพรรณ10เรื่องบรรหารศิลปะอาชาที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนข้อมูลโดยไทยรัฐออนไลน์ลารับจากไปอย่างสงบสร้างความอาลัยให้คนไทยทั้งประเทศสำหรับอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่21ของไทยเจ้าของสมญานามมังกรสุพรรณหรือนายบรรหารศิลปะอาชาที่จากโลกนี้ไปในวัย83ปี8เดือนไทยรัฐออนไลน์ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวศิลปะอาชาอย่างสุดซึ้งถึงแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วแต่คุณงามความดีความสามารถในหน้าที่การงานรวมถึงเรื่องราวน่ารักในครอบครัวจะยังอยู่ในความทรงจำตลอดวันนี้เราจะพาไปดู10ข้อเรื่องราวดีๆของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้ 1. นายบรรหารศิลปะอาชาเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2475เป็นบุตรของเตี่ยเส้งกิมและแม่สายเอ่งแซ่เบ้เจ้าของร้านขายผ้ายงหยูหงในตลาดทรัพย์สินท่าพี่เลี้ยง 2. สมัยวัยรุ่นอายุเพียง17ปีบรรหารหลีกหนีอาชีพเย็บผ้าเดินทางเข้าพระนครเพื่อไปทำงานกับพี่ชายย่านหลานหลวงก่อนจากบ้านเกิดบรรหารไปบนเจ้าพ่อศาลหลักเมืองว่าหากลูกร่ำรวยจะกลับมาสร้างศาลให้ใหญ่โตพอถึงพระนครได้ทำงานด้านก่อสร้างระหว่างนั้นก็ได้ศึกษาเล่าเรียนด้านการบัญชีไปด้วย 3. ต่อมาได้ต่อยอดการทำงานสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองก่อตั้งบริษัทสหศรีชัยก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างที่ตึกแถวหลานหลวงทำงานอยู่สักพักจนก่อร่างสร้างตัวได้จึงเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีและได้สมรสกับภรรยาชื่อแจ่มใสสาวในตลาดเดียวกันที่บรรหารแอบชอบมานานแล้ว 4. หลังแต่งงานกิจการก่อสร้างของบรรหารเจริญรุ่งเรืองและแจ่มใสได้ให้กำเนิดลูกคนแรกคือหนูนาต่อมาได้ซื้อรถยนต์คันแรกในชีวิตราคา 40,000 บาทซึ่งตนภูมิใจมากปัจจุบันมีทายาท3คนคือนางสาวกัญจนาศิลปะอาชานางสาวปาริชาติศิลปะอาชาและนายวราวุฒิศิลปะอาชา 5. ต่อมาเริ่มเล่นการเมืองระดับท้องถิ่นได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีบรรหารหาเสียงสมัยแรกต้องวงเล็บแจ่มใสไว้ท้ายนามสกุลเพราะคนสุพรรณสมัยนั้นรู้จักท่านในนามบรรหารแจ่มใสต่อมาปี2519สมัครส.ส.สมัยแรกบรรหารได้คะแนนอันดับหนึ่งของประเทศปี2516ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกวุฒิสภาแล้วเริ่มก่อตั้งพรรคชาติไทยกับพลเอกประมาณอดิเรกสารได้รับเลือกเป็นส.ส.ถึง8สมัย 6. ระหว่างที่ทำงานด้านการเมืองนายบรรหารศิลปะอาชาเป็นผู้ปฏิรูปการเมืองไทยทำให้เกิดสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในปี2539ถึง2540พร้อมกับใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่นิยมคนเล่นพรรคเล่นพวก 7. สมัยบรรหารหนุ่มๆมักจะเข้ากรุงเทพโดยใช้เรือเมแดงหรือทางรถก็อ้อมไปนครปฐมถนนมาลัยแมนพอเขาเป็นรัฐมนตรีจึงตัดถนนตลิ่งชันสุพรรณชั่วชีวิตของบรรหารยึดแม่เป็นครูแม่ละเอียดกับทุกชิ้นงานรอบคอบอดทนตระนีทั้งเวลาและเงินทอง 8. บรรหารในวัย36ฐานะการงานมั่นคงได้สร้างโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1ณอำเภอดอนเจดีแล้วก็สร้างแห่งอื่นๆเพิ่มอีก4แห่งรวมเป็น5แห่งชาวสุพรรณบุรีรู้จักบรรหารในฐานะเป็นคนใจบุญสุนทานสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลวัดศาลเจ้า
แต่ไม่เคยเห็นตัวจริง 9. ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรหรืออุทยานมังกรสวรรค์เริ่มออกแบบและจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรขึ้นภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรีเพื่อนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของชาวจีนในประเทศไทยประวัติศาสตร์และอารยธรรมจีนเพื่อเป็นอนุสรณ์สัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครบ20ปีในพุทธศักราช2539 10. หลีกไทยทุกคู่ที่จะลงเตะในวันที่ 23-24 เมษายนนี้เตรียมยืนไว้อาลัยสงบนิ่ง1นาทีเพื่อเป็นเกียรติให้บรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่21เป็นเวลา1นาทีก่อนทำการแข่งขันสุดท้ายมลชาสกุลไทยหรือแม่อุสกุลไทยไฮโซชื่อดังเจ้าของฉายาซูเปอร์พาวเวอร์เมืองไทยบอกกับไทยรัฐออนไลน์ว่าท่านบรรหารเป็นเจ้านายของตนโดยทำงานเป็นเสมือนเลขาพญามังกรสุพรรณมา17ปีและในวาระสุดท้ายก็ได้ไปเฝ้าที่โรงพยาบาลทั้งวันกระทั่งจากไปอย่างสงบก่อนท่านจะเข้าโรงพยาบาลยังโทรมาสั่งงานเลยท่านเรียกเราว่าไอ้อุเรียกสักคนลืมชื่อจริงๆท่านใจดีมากๆชอบดูหนังกำลังภายในและเพิ่งมาดูละครไม่นานมานี่เพราะหลานเล่นพระเพื่อนลูกสาวแม่อุมักจะถามไทยโทรมาแสดงความคิดเห็นกับการแสดงของหลานเสมอๆการจากไปครั้งนี้ไม่มีใครคาดคิดเพราะว่าท่านสุขภาพดีมากๆเป็นอะไรนิดหน่อยก็เข้าโรงพยาบาลไม่คาดคิดว่าท่านจะจากพวกเราไปอย่างรวดเร็วแบบไม่ได้ตั้งตัวท่านเป็นเจ้านายเป็นทั้งอาเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ดีที่สุดแม่อุกล่าวทิ้งท้ายที่มาข้อมูลบางส่วนหนังสือชื่อบรรหารศิลปะอาชาชีวิตและการพัฒนาบ้านเกิดโพสต์โดยแคนสาลิกาเป็นหนังสือที่พรรคชาติไทยพิมพ์แจกโดยผู้เรียบเรียงคือสัญลักษณ์เทียมถนอมมือหนึ่งในการเขียนและเรียบเรียงประวัติบุคคลสำคัญข่าวที่เกี่ยวข้องเคลื่อนศพบรรหารถึงศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทร์บรรหารถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหอบหืดรวมอายุ83ปีศิริราชแถลงบรรหารถึงแก่อนิจกรรมป๋าเปรมร่วมเป็นประธานสวดอภิธรรมบิ๊กตู่เสียใจบรรหารถึงแก่อนิจกรรมเชื่อประชาชนระลึกถึงเสมอชาวสุพรรณบุรีร่วมส่งบรรหารสู่สวรรค์สารต่อเจตนารมณ์พัฒนาจังหวัดปู่อาลัยบรรหารยกเป็นนักพัฒนาสร้างคุณูปการแก่ประเทศขอสู่สุคติผู้ว่าราชการจังหวัดนำคนสุพรรณทำบุญอุทิศส่วนกุศลบรรหารขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์และข่าวที่เกี่ยวข้องที่เอ่ยมาทั้งหมดและรายการสองยามขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวศิลปะอาชาที่ได้สูญเสียท่านบรรหารศิลปะอาชาในครั้งนี้ด้วยด้วยความขอบพระคุณครับจากรายการสองยาม